สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพเสศบุญทองและปองขวัญสวัสดิภาค่ะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กับหัวข้อเรื่องการสำรวจมิติต่างๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมและการเมืองจีนนะครับแต่ว่าหัวข้อประจำวันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากหัวข้อที่ผ่านมาเมื่อ3ตอนที่แล้วนิดนึงตรงที่ว่าหัวข้อประจำวันนี้เราจะมุ่งทำความเข้าใจแล้วก็สำรวจคนจีนในดินแดนอื่นที่ไม่ใช่แผ่นดินใหญ่และไม่ใช่ประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์ปองขวัญมาอยู่กับพวกเรานะครับแล้วอาจารย์ปองขวัญเนี่ยก็อยู่ในสังคมอเมริกามาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็คุกคลีกับคนกลุ่มต่างๆมากมายในสังคมอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่เป็นชาวเอเชียและในเอเชียนอเมริกันเนี่ยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นแบบไชนีสอเมริกันด้วยนะครับก็เลยคิดว่าหัวข้อประจำวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งแห่งที่เรื่องชนชั้นเรื่องของวิถีชีวิตหรือว่า เรื่องอุดมคติอุดมการต่างๆค่านิยมต่างๆของคนที่เป็นไชนีสอเมริกันในสังคมอเมริกานะครับว่าหลายครั้งเนี่ยคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยเก็ตว่าคนจีนในสังคมอเมริกาเขามองตัวเองว่าเขาเป็นใครเขาเข้าสู่สังคมอเมริกาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสถานะพวกเขามันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าทีนี้ก่อนอื่นเลยขอสอบถามแบบนี้ด้วยความไม่รู้เลยว่าคนจีนเริ่มเข้าไปอยู่ในสังคมอเมริกาตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะก็คนจีนอาจจะต้องมี disclaimer นิดนึงว่าเราเองก็ไม่ใช่คนจีนในอเมริกาเนาะดังนั้นทั้งหมดเนี้ยมันมาจากการที่เราอ่านหนังสือหรือว่าสัมผัสกับคนในพื้นที่นั้นบ้างแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ใช่ทุกมิติอ่ะนะคะคนจีนเนี่ยเข้ามาในอเมริกาในปี1850นะคะถ้าเราเคยได้ยินกันก็คือมันจะมีช่วงที่เรียกว่า California Gold Rush ก็คือการขุดทองขุดเหมืองเนาะใช่ค่ะในแคลิฟอร์เนียนะคะมันก็ต้องการเราจะรู้ว่าการทำเหมืองเนี่ยมันจำเป็นจะต้องใช้แรงงานจำนวนมากนะคะดังนั้นก็มีการนำเอาแรงงานจากจีนเข้ามาใช้ในการขุดเหมืองทีนี้เหมืองมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเนาะพอเหมืองหมดเนี่ยคนงานจีนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาก็ไปทำงานเป็นแรงงานราคาถูกในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนงานในฟาร์มนะคะในไร่เป็นคนสวนนะคะทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแรงงานสำคัญในการสร้างทางรถไฟของสหรัฐอเมริกานะคะนึกถึงภาพบรรยากาศภาพยนตร์เนาะแบบยุคที่ยังมีคาวงคาร์บอยอยู่มีการสร้างทางรถไฟในแบบว่าอเมริกาฝั่งทางแบบแคลิฟอร์เนียใช่ไหมอยากนึกถึง Wild Wild West ที่นำแสดงโดยวิลสมิธแต่หนังเก่านิดนึงอันนี้ก็คือไม่เคยดูแต่ว่าก็พยักไปเยอะไปอย่างนั้นหรือว่าดูแล้วครับจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้ก็มีหลายเรื่องที่เราจะเห็นภาพบรรยากาศแบบเป็นทะเลทรายนู่นนี่มีขี่ม้าขี่อะไรแล้วก็มีการสร้างทางรถไฟซึ่งเราจะเห็นตัวละครคนจีนอยู่ตลอดในหนังแนวนี้ทีนี้สงสัยนิดนึงว่าด้วยความที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกาช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยที่บอกว่ามาสร้างทางรถไฟมาขุดเหมืองเนี่ยมันประมาณช่วงศตวรรษที่เท่าไหร่ก็ประมาณตั้งแต่18501860เนี่ยคือเริ่มสร้างทางรถไฟอเมริกาแล้วนะคะไอ้ตัวไอ้ที่มันข้ามคอนติเนนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นคนจีนทั้งส่วนใหญ่ที่มาเป็นคนสร้างทีเนี้ยอาจารย์อาร์มอาจจะเดาได้ว่าพอมีคนงานจีนเข้ามาเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนงานราคาถูกเนี่ยนะคะคนอเมริกันในขณะนั้นโดยเฉพาะคนขาวเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคนจีนพวกนี้ลองเดาดูคือยิ่งพอเป็นคนที่มาจากข้างนอกแล้วรับเข้ามาเป็นแรงงานราคาถูกมาทำงานในลักษณะที่เป็นแบบงานใช้กำลังเป็นหลักเนี่ยคิดว่าตกอยู่ในที่นั่งแบบเดียวกันกับการเป็นแรงงานข้ามชาติจากพม่าจากลาวกัมพูชาในประเทศไทยในปัจจุบันก็คือถูกมองว่าเป็นอื่นต่ำต้อยไม่เป็นที่ต้องการน่ารังเกียจอย่างเป็นต้นหรือเปล่าเออแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เหตุไอ้การมองคนจีนแบบนี้เนี่ยในแคลิฟอร์เนียเยอะมากคือเราจะเห็นว่าถ้าเราอยู่ทุกวันนี้เราจะคิดว่าแคลิฟอร์เนียคือรัฐที่เปิดรับคนเอเชียเยอะมากนะคะคนเอเชียมีคนอาจจะแบบเป็นจำนวนคนต้นๆในรัฐแคลิฟอร์เนียเลยเนี่ยเมื่อประมาณ 1860-1870 เนี่ยคนแคลิฟอร์เนียต่อต้านคนจีนมากเพราะอย่างที่คุณอาร์มบอกคนจีนเข้ามาเป็นแรงงานราคาถูกนะคะแล้วถูกกว่าคนอเมริกันในขณะนั้นคือคนอเมริกันรู้สึกว่าเขาจะไม่ทำงานในอาชีพที่มันได้ค่าจ้างราคาถูกอะเพราะว่าเขามีครอบครัวต้องดูแลอะไรเงี้ยในขณะที่คนจีนเนี่ยเขาเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องมีการจ่ายเงินพ่อค้าชาวจีนเพื่อที่จะนั่งเรือเข้ามาก็เราอาจจะเห็น
แบบนี้คล้ายๆกันกับคนพม่าในเมืองไทยใช่ไหมคะต้องมีการจ่ายเงินให้กับพ่อค้าเข้ามาที่นี่เนี่ยก็ต้องส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวที่ประเทศจีนดังนั้นคนพวกนี้จึงไม่เกี่ยงงานราคาถูกแรงงานราคาถูกเขาทำงานทุกอย่างนะคะดังนั้นคนขาวเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคนเหล่านี้แย่งงานเขาคุ้นกับสมัยนี้เหมือนกันนะคะที่มีที่ในสหรัฐอเมริกามีเองเนี่ยก็มีการพูดถึงคนที่มาจากละตินอเมริกาในลักษณะเดียวกันนะคะคนพวกนี้มาแย่งงานนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้แย่งงานเนี่ยมันก็ไม่ชอบส่วนหนึ่งแล้วแต่เนื้อเรื่องความไม่ชอบเนี่ยมันก็เลยกระจายเป็นเรื่องวัฒนธรรมด้วยคือเวลาเราเกลียดหรือเรากลัวคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะว่าเหตุผลคือเขามาแย่งงานอะแต่มันมีบางอย่างที่มันเป็นอื่นมันแตกต่างจากสิ่งที่เราเป็นนะคะดังนั้นไอ้ narrative หลักหรือวาทกรรมหลักที่พูดถึงคนจีนในอเมริกาในช่วงนั้นนะคือการบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยมั่วสุมแน่นอนเวลาเราไปอยู่ในพื้นที่ไหนเราก็ต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมคนหน้าตาคล้ายๆกันมาจากที่เดียวกันพูดกันรู้เรื่องคนพวกนี้เขาก็ไปอาศัยอยู่ในเมืองในที่ใกล้ๆกันใช่ป่ะแต่ว่ากลับกลายเป็นคนที่เป็นคนขาวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มองว่าคนพวกนี้มั่วสุมวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่สูบฟินสูบอะไรอีกอะมัวแต่เล่นการพนันผู้หญิงก็เป็นแบบขายตัวอะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่มันเป็นอื่นเป็นสิ่งที่แย่เนี่ยนะคะคนขาวในช่วงนั้นน่ะพยายามยัดเยียดให้กับคนจีนที่อยู่ในอเมริกาไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแล้วการแบบดูแคลนหรือการปฏิเสธคนจีนในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยไหมมีกฎหมายอะไรมารับรองหรือรองรับสิ่งนี้หรือเปล่ามีค่ะก็คือว่าในปี1870นะคะคือมันประจวบเหมาะกับการที่สหรัฐอเมริกาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำด้วย คือไม่ใช่แค่ว่าคนพวกนี้มาแย่งงานนะจำนวนงานมันก็ไม่พอนะคะในแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยก็มีการผ่านกฎหมายบางส่วนนะคะที่ป้องกันไม่ให้คนจีนสามารถมาอยู่ร่วมในสังคมอเมริกาแล้วกลายเป็นคนอเมริกาแล้วทำธุรกิจได้ทีนี้ในระดับประเทศนะคะก็มีสิ่งที่เรียกว่า Chinese Exclusive Act ขอโทษ Chinese Exclusion Act เป็นพรบเลยเป็น Act เป็นพรบขึ้นมานะคะในปี1882ครับอย่างที่ว่าก็คือว่าคนอเมริกาเองในช่วงนั้นน่ะนักการเมืองก็ต้องตอบสนองกระแสที่มันต่อต้านคนจีนในช่วงนั้นแล้วก็ต่อต้านแรงงานที่มาจากภายนอกครับเขาก็เลยนักการเมืองต้องได้รับการเลือกตั้งใช่ไหมก็เลยจริงๆเขาก็มีการคำนวณแล้วแหละว่าการออกกฎหมายอย่างเงี้ยจะทำให้มีปัญหากับจีนหรือเปล่าเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาพยายามป้องกันคนจีนไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยนะคะก็ทำให้อาจจะเสียคู่ค้าสำคัญก็คือประเทศจีนในสมัยนั้นแต่ว่าเขาไม่สามารถทนทานแรงต่อต้านจากคนภายในได้ก็เลยต้องออกเป็น Chinese Exclusion Act แบนคนจีนเข้าสหรัฐอเมริกาครับนะคะก็คือคนจีนไม่สามารถเข้าสหรัฐอเมริกาได้เลยในช่วงนั้นเป็นต้นมานะคะซึ่งจริงๆมันก็นำไปสู่การประท้วงในประเทศจีนนะเพราะว่าการทำให้จีนไม่สามารถเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้เลยเนี่ยมันก็ทำให้จีนรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันกำลังมีการกีดกันเกิดขึ้นนะคะจีนก็เลยมีการทำ anti American boycott ในปี1905นะคะซึ่งแต่ว่ามันมีการคุยกันนู่นนี่นั่นว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยจริงๆก็ใช้เวลานานคาบเกี่ยวอยู่นานพอสมควรเลยเนาะจากปลายศตวรรษที่19นะก็คือ188เท่าไหร่นะมัน1882นะคะ Chinese Exclusion Act ตัดเข้าไปตั้ง1905ใช่มีการประท้วงแต่ว่าในรายละเอียดระหว่าง1882ถึง1905เนี่ยมันก็เหมือนมีการพยายามผ่อนผันมาเรื่อยๆนะคือมันอาจจะจากเดิมที่แบนไปเลยก็มีการจำกัดคนเข้ามาในจีในสหรัฐอเมริกาเช่นมันก็มีการบอกว่าเข้ามาได้ปีละ105อะไรเงี้ยได้กี่คนอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีการผ่อนผันมาเรื่อยๆแต่ว่าโอเคมันมีรีแอคชั่นในปี1905ซึ่งจากการเจรจาเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับว่าจีนอะยกเลิกการบอยคอตนั้นไปเองโดยที่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่คือจีนก็สู้ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นก็มีช่วงแบบมีสงครามอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องหายไปเองก็ไม่ได้บอยคอตต่อเข้าใจว่าด้วยบริบทของต้นศตวรรษที่20อ่ะการเมืองแล้วก็สังคมภายในของจีนแผ่นดินใหญ่เองมันก็มีเรื่องอื่นที่ต้องหมกมุ่นกว่าอยู่แล้วหรือเปล่าเอ่ยใช่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการประท้วงต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงนะกันอามแล้วเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราจะได้มาคุยกันว่าแล้วความคิดต่อคนจีนที่มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมัน
ันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับในหัวข้อเรื่อง Chinese American นะครับเมื่อครู่เนี่ยเราพูดกันค้างไว้ว่าดูเหมือนภาพของชาวจีนในสังคมอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะไม่ค่อยดีเลยเนาะในช่วงแบบก่อนศตวรรษที่20อ่ะแต่ว่ามันดีขึ้นมาได้ยังไงครับในช่วงแบบศตวรรษที่20เป็นต้นมาเดี๋ยวก่อนเราจะไปถึงตรงนั้นนะคะเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงเมื่อกี้ที่เราไม่ได้พูดกันว่าก่อนที่จะถึงการมี Chinese Exclusion Act ในปี1882เนี่ยจริงๆมันเริ่มมีการจำกัดให้เข้ามาได้15คนต่อ1เรืออะไรเงี้ยแต่ anywayสิ่งที่มันสำคัญสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เราจะดูว่าพรรครีพับลิกันต่อต้านการ อพยพเข้าเมืองของคนต่างชาติใช่ป่ะแต่เราไปดูไดนามิกในปี1870เนี่ยนะคะหรือ1880เนี่ยกลายเป็นพรรคเดโมแครตต่างหากที่ไม่ต้องการที่จะเอาคนจีนเข้ามาใช่ไหมเข้ามาในประเทศในขณะที่คนพรรครีพับลิกันเนี่ยเป็นพรรคที่ชอบฟรีอิมมิเกรชันต้อนรับฟรีมิเกรชันซึ่งโอเคในอนาคตเราอาจจะคุยได้ว่าพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันเนี่ยมันสวิตช์ตรงไหนแต่ว่านั่นไม่ใช่โฟกัสของเรานะคะเรามาพูดกันต่อว่ามายาคติที่มีต่อคนจีนเนี่ยหรือว่าคนเอเชียในอเมริกามันเริ่มดีขึ้นตอนไหนใช่ป่ะจริงๆนี่เกี่ยวข้องกับการเมืองโลกมากเลยนะคะก็คือว่าไอ้ Chinese Exclusion Act เนี่ยมันเริ่มถูกได้รับการผ่อนปรนในปีตั้งแต่ปีแบบ1943ซึ่งเป็นปีที่จีนเนี่ยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็คือสหรัฐอเมริกาต้องการจีนเป็นพันธมิตรนั่นแหละก็เลยผ่อนปรนมีข้อแลกเปลี่ยนแล้วก็ผ่อนปรนให้คนจีนสามารถเข้าประเทศได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามสร้างมายาคติที่ดีของคนจีนที่ดีในประเทศขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้เขารู้สึกว่าเป็นศัตรูกับตัวเองขนาดนั้นต้องมีความเป็นพันธมิตรทีนี้มันมี2อย่างมันมีแรงผลัก2ด้านที่ทำให้มายาคติที่มีต่อคนจีนในสหรัฐดีขึ้นนะคะก็คือก้อนที่1เนี่ยนักการเมืองอเมริกาเองเนี่ยก็พยายามแสดงให้เห็นว่าคนจีนเนี่ยเป็นชนชาติคนเอเชียเนี่ยเป็นชนชาติที่ขยันทำมาหากินมันฟิตอินกับความคิดในเรื่อง American Dream ที่ทับทุกคนสร้างเนื้อสร้างตัวเรียนหนังสือแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสังคมนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้จีนแบบ image ของจีนมันดีขึ้นในการเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมคะนั้นคือก้อนหนึ่งส่วนก้อนที่สองเนี่ยคนจีนเองก็รู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองจากคนขาวหรือว่าชนชาติอื่นๆที่มองตัวเองไม่ดีดังนั้นมันมีคนที่เข้าไปศึกษาหนังสือพิมพ์ในช่วงปี1950อะไรประมาณนี้นะคะใน1940 1950ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของจีนที่ออกจากชุมชนคนจีนในสหรัฐอเมริกามีความพยายามอย่างมากในการแสดงให้เห็นว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนรักความสงบคนลูกคนจีนเนี่ยลูกเป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่ขยันเรียนขยันทำมาหากินเพื่อที่จะบอกสังคมอเมริกันว่าพวกเราไม่ใช่ภัยคุกคามของคุณคืออันนี้ขออนุญาตเสริมบริบทในยุคแบบ40 50นิดนึงก็คือว่าในขณะเดียวกันอันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะของคนจีนเท่านั้นนโยบายทางวัฒนธรรมของอเมริกาตอนนั้นน่ะจะค่อนข้างแบบโอเคมากเลยกับสิ่งที่เรียกว่า social integration หรือ cultural integration กล่าวคือในบรรยากาศยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะมีผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอะไรเงี้ยที่มาจากดินแดนทั่วทั้งโลกนะที่พยายามหลบลี้หนีภัยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามหรือว่าถูกแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจให้เดินทางมาหาโอกาสหารายได้อเมริกาเนี่ยมันก็หลั่งไหลเข้ามาในอเมริกามากขึ้นจนรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าเป็นจุดแข็งในการจะโอบรับคนทุกกลุ่มเข้ามาอยู่ในอเมริกาเพราะฉะนั้นนโยบายทางวัฒนธรรมในช่วง50เป็นต้นมาเนี่ยอเมริกามันก็โปรโมทขายความเป็น melting pot มากๆ melting pot ในที่นี้หมายถึงอะไรมันหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมาด้วยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบใดมีวิถีชีวิตหรือ sense of belonging แบบใดไม่ต้องทิ้งไม่ต้องพยายามกลายมาเป็นแบบตะวันตกตะวันตกแบบชั้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นมันก็จะเรียกว่าเป็น assimilation policy เนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือไม่ว่าคุณมาด้วยแบบจุดยืนแบบใดอัตลักษณ์แบบใดคงมันเอาไว้แล้วไปสร้างชุมชนทางวัฒนธรรมอยู่ด้วยกันไปเลยและไอ้ความหลากหลายที่ถูกขับเน้นโดดเด่นแบบนี้แต่อยู่ด้วยกันได้นั่นแหละมันจะเป็นภาพจำภาพแบบ good image สำหรับสหรัฐอเมริกาไปยาวนาน
มันก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาในช่วงแบบหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมามันโอบรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมมาโดยตลอดแต่มันก็ยังให้พื้นที่ทางวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันนะคือมันเหมือนโอบรับก็จริงแต่ว่าไอ้นโยบายประเภทเหยียดสีผิวเนี่ยมันยังมีอยู่มาตลอดเวลาซึ่งเราก็เคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะครับทีนี้เนี่ยไอ้ด้วยความที่เขาพยายามจะโปรโมตอ่ะคือต้องต่อเนื่องต้องดูภาพกว้างด้วยนะคะคือหลังสงครามโลกที่2เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นพันธมิตรกับจีนแล้วแต่ก็เกิดสงครามเย็นเกิดขึ้นถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงที่สหรัฐอเมริกาต้องการที่จะได้ใจคนเอเชียเพื่อไม่ให้คนเอเชียกลายเป็นคอมมิวนิสต์ตรงนี้เนี่ยแหละที่มันเป็นช่องที่ยิ่งให้ที่อเมริกายิ่งเผยแพร่อิมเมจคนเอเชียในทางที่ดีขึ้นว่าคนพวกนี้คือคนที่ขยันทำงานคนพวกนี้คือมีความเป็นอเมริกันนะคะเพราะว่าเขาต้องการจะซื้อใจคนเอเชียไม่ให้คนเอเชียเนี่ยต่อต้านความเป็นอเมริกันแล้วก็อย่างเดียวกันกับที่บอกว่าคนเอเชียเองก็ไม่ถูกมองไม่อยากถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามเช่นเดียวกันไอ้สิ่งเนี้ย2แรงขับเคลื่อนเนี้ยนะคะของ2ฝั่งก็คือฝั่งจากรัฐบาลอเมริกาเองที่ไม่ต้องการให้เอเชียรู้สึกเป็นอื่นกับคนเอเชียเองที่ต้องการไม่อยากจะรู้สึกเป็นภัยคุกคามเนี่ยมันเลยก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโมเดลมินอริตี้เกิดขึ้นในอเมริกาซึ่งอันเนี้ยเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นเอเชียนอเมริกันมากๆนะคะและอาจจะเกี่ยวข้องมากที่สุดกับคนเอเชียตะวันออกเพราะว่าโมเดลมินอริตี้เนี่ยมันแทบจะไม่ได้โอบอุ้มคนที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้โอบอุ้มคนที่เป็นม้งหรืออะไรอย่างนี้เลยซึ่งคนพวกนี้เขาไม่ได้เข้าไปในอเมริกาด้วยกันแล้วไปประสบความสำเร็จแบบมีการศึกษาสูงอะนึกออกไหมดังนั้นความเวลาเราพูดถึงโมเดลมินอริตี้เนี่ยมันเป็นโมเดลของใครใช่ป่ะคือเขาพยายามบอกว่าไอ้โมเดลมินอริตี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีปัญหา2อย่างคือ1มันเกิดขึ้นเพราะสงครามเย็นเพราะสงครามโลกที่2ใช่ไหมแต่มันมีปัญหาอย่าง2อย่างด้วยกันอย่างที่เราบอกเมื่อกี้คือ1มันไม่ได้โอบอุ้มมินอริตี้ทุกคนใช่ไหมคะคือแม้แต่คนที่หน้าตาคล้ายกันเนี่ยอย่างกรณีจอร์จฟลอยด์ที่มีตำรวจคนนึงเป็นมงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้สึกฟิตอินกับโมเดลมินอริตี้แบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้โตมาในสังคมที่มีเงินทุนพร้อมจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้แต่เขาเองก็ไม่ถูกคือเพราะว่าความที่หน้าตาเป็นคนเอเชียก็ทำให้คนไม่รู้สึกว่าเขาควรจะต้องได้รับโอกาสพิเศษเหมือนคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วลักษณะทางสังคมเขาอาจจะเหมือนกับคนดำก็ได้ใช่ไหมเขาเป็นคนจนเขาไม่มีโอกาสปัญหาที่2นะคะก็คือเวลามันมีโมเดลมินอริตี้หรือให้คนกลุ่มน้อยอะไรขึ้นมาเป็นโมเดลอ่ะมันทำเพื่อกดทับคนอีกกลุ่มนึง อย่างในกรณีเนี้ยชัดเจนเลยว่าการที่สังคมอเมริกาอุ้มชูคนเอเชียขึ้นมาเนี่ยมันมีนัยยะเพื่อกดทับคนดำเกิดขึ้นว่าคุณไม่ขยันไงไม่ทำงานหนักไงดูคนจีนสิก็เลยไม่ประสบความสำเร็จดูคนจีนสิซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเอาตัวออกจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นกลุ่มเล็กเป็นรายบุคคลได้เขาไม่เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างว่าการที่คนดำไม่สามารถโตขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะเขาไม่ขยันแต่เป็นเพราะเขาอยู่ในชุมชนที่มีความยากจนสูงมีอะไรสูงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่มีความพยายามเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างใช่ไหมโทษให้มันเป็นตัวบุคคลซะว่าคนพวกนี้ขี้เกียจดังนั้นก็เลยไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เหมือนคนเอเชียคืองานไอ้ที่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงมันพยายามบอกว่าไอ้โมเดลมินอริตี้เนี่ยมันมาก่อนที่คนเอเชียจะประสบความสำเร็จความไอ้ตัวการประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นตัวที่สร้างโมเดลมินอริตี้นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมินอริตี้ไอ้โมเดลมินอริตี้เนี่ยมีคนเอเชียจำนวนมากที่ซื้อมันและคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาขยันนะคะแล้วเขาเองก็ไม่ถือว่าตัวเองเป็นมินอริตี้เขาไม่มีปัญหาเรื่องชนชั้นโครงสร้างอะไรดังนั้นเขาก็เลยบางส่วนนะก็เลยถีบตัวเองออกจากการเป็นแนวร่วมของการต่อสู้ของคนสีผิวอื่นๆเพราะเขารู้สึกว่าเขาเองอ่ะก็มาได้ไกลถึงขนาดนี้ไม่เห็นมีใครต้องช่วยเลยถ้าทุกคนพวกนั้นเนี่ยทำตัวเองให้ดีมันก็ดีเองได้สิใช่ไหมคะแล้วไปไกลกว่านั้นก็คือว่าคนเอเชียจำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากมินอริตี้คนอื่นเนี่ยก็พยายามที่จะทำตัวเป็นคนขาวเพราะเชื่อว่าเขาไม่เหมือนกับมินอริตี้คนอื่นเขาประสบความสำเร็จได้ดังนั้นเขาเองก็สามารถที่จะโอบกอดวัฒนธรรมคนขาวได้โดยไม่ตะกิดตะขวงใจคือพูดแบบนี้มันก็สะท้อนให้เห็นได้เลยว่า
คนกลุ่มเหล่านี้ก็คือ embrace ไอ้ค่านิยมแบบอเมริกันดีมกันสุดฤทธิ์เลยสิว่าใช่ก็ถ้าขยันเพียงพอมุ่งมั่นเพียงพอคุณก็จะได้กลายเป็นอเมริกันที่ประสบความสำเร็จใช่อย่างเช่นในอเมริกาก็จะมีคำที่พูดเรื่องบานาน่าคุณได้ยินไหมบานาน่าก็คือผิวเหลืองแต่ว่าปอกมาเป็นสีขาวเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาอยู่ในสังคมวัฒนธรรมแบบที่เป็นคนขาวได้โดยไม่ถ้าเขาพยายามมากพอเขาอยู่ได้ครับซึ่งมันทำให้ solidarity ของคนผิวสีอะลดลงมากๆและเนี่ยคือแล้วในขณะเดียวกันคนเอเชียเองที่ไม่ประสบความสำเร็จก็ถูกเตะออกไปเลยไงว่าคนพวกเนี้ยห่วยก็สุดท้ายก็แหมคุ้นๆเหมือนบ้านเราเนาะเอะก็จะโทษแบบคุณยังพยายามไม่พอคุณยังดีไม่พอไม่ทุ่มเทเพียงพออย่ามาโทษโครงสร้างนะอะไรทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหากพิจารณาโปรเจกต์เหล่านี้ในทางการเมืองเนี่ยคุณจะเห็นความแบบชัดเจนเลยว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของการออกแบบสถาบันและโครงสร้างในสังคมเนาะที่มันกำหนดให้ใครเป็นยังไงมากกว่าที่จะบอกว่าใครขยันมากน้อยเพียงใดใช่ในกรณีนี้เนี้ยชัดเลยใช่ไหมว่ามันเป็นความผลักดันทางด้านการเมืองทั้งภายนอกและภายในประเทศเพื่อที่จะให้คนกลุ่มไหนถูกนับรวมเป็นความเป็นอเมริกาด้วยซึ่งผลของมันเนี่ยส่งผลจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ solidarity น้อยลงคนที่ไม่ประสบสำเร็จถูกผลักออกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสังคมโอเคและนี่คือทั้งหมดของรายการหมายเหตุประเทศไทยประจำวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น Chinese American สามารถ leave comment เอาไว้ได้ที่ใต้ช่องคลิป YouTube หรือว่าจะไปคอมเมนต์ร่วมกันนะครับที่ช่องคอมเมนต์ใน Facebook ของรายการหมายเหตุประเทศไทยหรือไปคอมเมนต์ใน Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและจันทร์พงขวัญขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ